าตาอาจจะไม่ค่อยน่ากินแต่รสชาติก็ไม่รู้เหมือนกันมาเด้อมาเด้อสวัสดีค่ะมาค่ะเพื่อนค่ะวันนี้กินรัดหน้านะคะเส้นหมี่แล้วก็วุ้นเส้นนะคะกว่าจะทำอะไรเสร็จทำแบบมั่วๆนะเนี่ยมิวจำได้นะคะว่ามิวเคยทำครั้งสุดท้ายตอนอยู่มหาลัยเป็นเด็กหัวหิวมากเลยกว่าจะทำอะไรเสร็จนะคะหน้าตาอาจจะไม่ค่อยน่ากินแต่รสชาติก็ไม่รู้เหมือนกันดูเส้นโอ้โหไม่มีเส้นใหญ่นะคะก็เลยต้องเอาเส้นหมี่แล้วก็บุญเส้นไม่ได้ทำขั้นตอนให้ดูเนาะมัวแต่แบบโหยุ่งยากเนื้อวัวนะเนี่ยมาเด้อมาเด้อน้ำหายไปไหนหมดข้าวเช้าข้าวเที่ยงข้าวเย็นมีการเลิกงานมา7 โมงเช้ามิวก็ตื่นตอนเที่ยงเนาะเขาตื่นประมาณ15 โมงนะคะมิวก็ไม่อยากรบกวนทำเสียงดังอะไรเงี้ยรอให้เขาตื่นก่อนก็ค่อยทำเส้นแบบโอ้โหเละมากเลยเนาะเมื่อคืนดู Netflix จนถึง2 ทุ่มอะนอนดูหนังเหมียวเห็นเขาแชร์หนังอะไรนะ365 DSI DNI หรือว่าอะไรสักอย่างเนี่ย365 วันก็เลยไปดูจบแบบงงๆนะคะน่าจะมีต่อภาค2อ่ะเห็นมันขึ้นมาใน Facebook แล้วก็ใน Netflix อ่ะมีคนเข้ามาดูเยอะก็เลยดูนะคะไม่มีคะน้านะคะก็เลยใส่ผักกาดแทนเนาะหิวมากหมดเดิมแหมวอกโอนโฮบังคะเนี่ยเส้นอืดมาก
ดูนะคะโหวุ้นเส้นกับเส้นหมี่เนี่ยที่ราชภัฏบุรีรัมย์อ่ะด้านหน้ามีกรอบอร่อยมากเลยนะในโรงอาหารอ่ะประมาณ30 บาทอย่างเงี้ยคิดถึงนะคิดถึงอาหารโรงอาหารร้อนมากเลยวันนี้มีกลับไปอาบแดดหนูตัดถั่วลันเตามาใส่ด้วยนะคะนิดนึงเนี่ยที่เป็นสีเขียวๆมันยังไม่โตประมาณนี้มั้งตัดมาใส่เพราะว่าไม่มีผักเขียวๆเลยก็เลยตัดเอามาใส่นิดนึงนะคะกินเสร็จเดี๋ยวไปทำกับข้าวให้มิกะนะเขาอยากกินซุปหรือเปล่าเขามือแกะเล็บออกดูดิตอนนี้ฟินแลนด์นะคะสามารถไปเที่ยวเอสโตเนียลัตเวียเดนมาร์กนอร์เวย์อะไรเงี้ยคือได้ไปได้โดยที่ไม่ต้องกักตัวแต่ห้ามที่สวีเดนนะคะที่สวีเดนเพราะว่าก็ระบาดยังต่อเนื่องเนาะแล้วก็เขาไม่ได้ปิดประเทศนะคะสวีเดนตั้งแต่ตอนโควิดเกิดมาตั้งแต่เป็นโควิดมาเขาไม่ได้ปิดประเทศโรงอาหารก็ร้านอาหารอะไรก็ไม่ได้ปิดก็คือเปิดปกติแต่ไม่สามารถเข้ามาฟินแลนด์ได้นะคะฟินแลนด์ยังไม่เปิดรับสวีเดนนะคะนอกนั้นฟินแลนด์ก็คือไปเอสโตเนียลัตเวียอะไรเงี้ยได้โดยที่ไม่ต้องกักตัวนอร์เวย์เดนมาร์กแล้วมีประเทศอะไรอีกไม่รู้อ่ะจำไม่ได้แล้วหนูโพสต์ใน Facebook อยู่นะคะอันนี้ไม่มีเต้าเจี้ยวนะคะ ก็ไปแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าเนาะคลิปวิดีโอนี้นะคะก็ฝากไว้แค่นี้นะพาเพื่อนๆมากินราดหน้านะคะมิโกจะไปนู่นจัดการล้างครัวนะคะแล้วก็ทำอาหารให้สามีต่อนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ